ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านรองเท้าจาวยองณบ้านหนองเงือกตำบลแม่แรงอำเภอป่าตากจังหวัดลำพูนวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เจ้าของร้านและชมวิธีการทำรองเท้าจาวยองไปกันเลยครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเจ้าของร้านครับครับอยากจะถามว่าลุงชื่ออะไรครับผมลุงชื่อลุงไพรัตน์นันทนะก็บอกจะเป็นเจ้าของร้านเจ้ายองแล้วประวัติความเป็นมาของร้านนะครับผมเป็นยังไงบ้างประมาณเมื่อก่อนนั้นเมื่อปีพ.ศ.2512หลังจากนั้นคนตามชนบทได้ไม่มีงานทำแล้วก็ได้เอายางรถยนต์มาผลิตเป็นรองเท้ายางรถยนต์เป็นหลายขนาดหลายแบบหลายไซส์ให้ประชาชนทุกท่านได้ใส่ของที่มันมีความหลากหลายอ๋อโอเคแล้วเริ่มทำตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อปีพ.ศ.2512 50กว่าปีและแรงจูงใจของการทำรองเท้ายางรถยนต์คือสมัยก่อนนี้จะเป็นรองเท้ายางรถยนต์นี่จะเป็นเอาหนังควายเมื่อก่อนนั้นเป็นหนังควายเอามาตัดเป็นรองเท้าแล้วก็มันก็จะมีปัญหาตัวนี้เอาจากไหนแล้วสุนัขอะไรมันมาแคะเล็มแล้วก็ไปเลยเห็นยังไงเอ๊ะเราเอาของมาที่มันสุนัขไม่มาแคะเล็มนี่เราก็เลือกเอายางรถยนต์นี่มาทำเป็นรองเท้าโอเคครับผมแล้ววัสดุอุปกรณ์นี่มีอะไรบ้างในการทำรองเท้าก็เราก็ไปหายางเก่าถ้าตามร้านปะยางที่ร้านเขาปะยางเขาก็มีให้แล้วก็ตอนนั้นให้ฟรีมาแล้วก็มาฉีดเอามาฉีดเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาเข้าเครื่องปั๊มมาปั๊มให้เป็นรูปแบบต่างๆโอเคครับผมแล้วการทำงานเนี่ยมียังไงบ้างครับผมสามารถไปดูได้ไหมครับได้ฮะได้ครับไปดูกันเลยไปดูกันได้เลยที่ยางรถยนต์เก่าด้วยครับผมครับผมยางรถยนต์เก่านี่ก็เอามาจัดได้รับปะยางวิธีแคมป์ก็กิ้งยางมาเรียบร้อยแล้วก็เราเจาะแก้มมันวางก็แล้วก็มาฉีดพอเสร็จแล้วก็มันจะเป็นที่แบบนี้เจาะมันเป็นอย่างนี้แล้วเป็นเส้นยางพอดีก็ทาเรียบร้อยแล้วก็ล็อกไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นเส้นความเลยแล้วนี่คืออะไรครับผมอันนี้คือบล็อกของรองเท้าที่เราทำเป็นรูปแบบแล้วก็เอามามันจะทำเป็นบล็อกนี้ก็คือเบอร์9เบอร์10เบอร์อะไรแล้วก็ทำไปนะอันนี้เบอร์เล็กแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเอามาปั้มเป็นซ้ายขวาอันนี้ซ้ายอันนี้ขวานะเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชุบน้ำมันเทียบแล้วก็กดอันนี้มันเป็นนี่ปั๊มไฮดรอลิกเป็นปั๊มไฮดรอลิกเป็นปั๊มไฮดรอลิกแบบที่แมคโครเขาใช้อ่ะครับผมแล้วก็เอามาปั๊มเป็นรูปแบบที่ตั้งได้หนึ่งคู่แล้วต่อไปก็จะมาเราจะทำแบบไหนเราจะทำแบบโบราณก็ได้คุณมาอะไรตามมาเลยมีแนะนำที่เอาไปใส่ไปงานที่เกี่ยวกับน้ำเช่นไปเดินป่าก็ได้ไปเดินเขาไปน้ำตกไปเล่นสงกรานต์ก็ได้มันก็หนาด้วยเหยียบอะไรที่มันคมๆการตะปูเหมือนรองเท้าอินเดียนี่แบบนี้แบบสายไข่นี่ก็เป็นธรรมดาของมันแต่ว่าเราไม่ต้องเจาะมันไม่ต้องเก็บดอกมันมันจะเป็นเอาส้นทับเข้าไปทีเนี่ยเวลามันก็กันลื่นเหมือนกันเวลาเราถลายไปอย่างเงี้ยแล้วจนนี่จะเกาะไว้อันนี้ก็เป็นแบบนึงก็เป็นแบบอย่างแล้วก็หลายแบบสัญลักษณ์ของเจ้ายองเจ้ายองนี่มาจากไหนครับผมเจ้ายองนี่หมายถึงพวกในหมู่บ้านนี่จะเป็นยองประมาณ 99% ที่จะเป็นภาษายองของหมู่บ้านเจ้าของร้านก็เลยอนุรักษ์ไว้ให้มันไปทั่วโลกเลยว่าเจ้ายองนี่เป็นยังไงรองเท้าไปถึงไหนเขาก็จะรู้จักว่าเจ้ายองโอเคครับผมแล้วก็จะ
จับจำหน่ายที่ไหนครับผมจำหน่ายก็เป็นงานโอท็อปที่เขาจัดนะครับเขาก็ให้พัฒนาชุมชนมาแนะนำแล้วก็ไปมีที่ขายมีทำเลขายให้อย่างดีเลยรัฐบาลก็มาสนับสนุนอย่างลุงตู่ฮะลุงตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาก็มาสนับสนุนมันจะมีแบบไหนที่มันเขาติดใจมากมันก็ยังมีหลายแบบนะอย่างนี้แล้วก็แต่ละแบบนี้มีชื่อของมันไหมครับผมชื่อของสินค้าไหมครับชื่อนี่เราถือว่าเป็นรหัสสมมติว่าลูกค้ามาเนี่ยเอาแบบไหนครับอันนี้เขาเรียกสำอางเป็นรองเท้าโบราณอันนี้เขาเรียกว่าลุงมามาซื้อก่อนเขาแล้วก็เรียกว่าลุงมาต่อไปอันนี้ก็เป็นรหัสของสิงห์ดำถ้าใครว่าสิงห์ดำนะเดี๋ยวคุณลุงก็จะเอาตัวนี้ให้ดูหลายแบบหลายชื่อเรียกเป็นต้นว่าอย่างนี้ครับแล้วก็ราคานี่ครับผมราคานี้สำหรับราคาทางหมู่บ้านของเราอยู่ในชนบทก็ราคาก็ไม่แพงแต่ตัวนี้ก็80บาทแต่ตัวนี้ถ้ามีลัดส้นหน่อยอันนี้ก็100บาทนี่ตัวนี้พวกเขาเอาไปแสดงภาพยนตร์จักวงๆนะเขาจะใช้ตัวนี้อันนี้ก็ราคา150บาทมันจะแพงกว่ามันจะมีเครื่องขัดมีหลายล็อกหมดอันนี้แสดงหนังไทยนี่ส่วนมากก็พวกทหารหรือยังไงก็จะใช้ตัวนี้ถ้าไซส์แต่ละไซส์นี่เป็นแบบไหนบ้างครับผมเช่นไซส์40ไซส์40นี่ก็จะเป็นเบอร์10เบอร์42นี่ก็จะเป็นเบอร์11ถ้าไซส์พิเศษนะราคาจะปรับไหมครับราคาปรับเป็น200บาทแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของร้านรองเท้าจอยองครับผมก็มีทั้งหมดเท่านี้ผมก็ขอบคุณคุณลุงมากเลยครับผมที่มาคุยกับพวกเราในวันนี้ครับผมก็ขอบความยินดีครับสวัสดีครับสืบสานตำนานฝ้ายงามน้องเลือกขอเชิญมาเลือกมาเที่ยวมาชมสถานท่างามน้องเลือกที่เป็นตำนานทั่วไทยกล่าวขานอดีตขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังครับจิตการภาพไฟทอมือก่อนวันสงกรานต์ช่วงเดือนเมษาทุกปีท่านมามีงานยิ่งใหญ่ลือชื่อวัฒนธรรมสมคำร่ำลือเลือกชมเลือกซื้อผ้าฝ้ายทอมือผลิตภัณฑ์น้องเลือกป่าสาน้องนางเป็นหนึ่งสาวงามสุดซึ้งสมเป็นเทพีสุขสันต์แต่งชุดผ้าฝ้ายเชิดชายลาวันต่างมาแข่งขันปวดกันในงานเรื่องชื่อลือนามสมเป็นตำนานผ้าทอท้องถิ่นในแคว้นแดนดินป่าสางไม่สิ้นเด่นดังในสยามทอผ้าหญิงชายเป็นคู่งดงามเดินไปเที่ยวทุกยามสืบสานตำนานฝ้ายงามน้องไอ้อะเร็วเลยต้องดูเยอะต้องดูกินนี่กินไม่เอาอยู่ไปเลยไม่เอาอยู่เลยน้องเลือกป่าสางน้องนางเป็นหนึ่งสาวงามสุดซึ้งสมเป็นเทพีสุขสันต์เชิดชายลาวัน
ไปเที่ยวทุกยามสืบสานตำนานฝ้ายงามนอน